กองกำลังการหนึ่งกองกำลังการปราบปรามรักษาราชการแทนสารวัตรกองกำลังมอบหน้าที่ผู้กำกับการปราบปรามกองกิจยศปราบปอบด้วยข้าราชการตำรวจทั้งสัญญาบัตรจำนวน4นายทั้งประทวนจำนวน30รักษาราชการแทนผู้กำกับการปราบปรามการละเมิดผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและรักษาราชการแทนผู้กำกับการตนเอกมารุตกาญจนะหันธกุลผู้กับการฝ่ายหน่วยการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจพันตำรวจเอกจิรภพภูริเดชรักษาราชการแทนผู้กับการปราบปรามรองผู้กับการปราบปรามและข้าราชการตำรวจกองกับการปราบปรามทุกท่านตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่573/2561ลงวันที่1 ตุลาคม 2561ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนโดยให้พลตำรวจตรีไมตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามกระผมขอเรียนเชิญพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดส่งมอบธงประจำกองบังคับการปราบปรามซึ่งเป็นธงผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและรักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามผมหน้าตุ้มปัตยาวุฒสำหรับปูธงประจำกองกับการปราบปรามประกอบไปด้วยธงประจำกองกับการ1-6กองกับการสนับสนุนและกองกับการฝ่ายหน่วยการครับ